ทางศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 ก็มีการแถลงไปแล้วเดี๋ยวมาสรุปสั้นๆให้เข้าใจกันได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะว่าวันนี้เนี่ยมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นหลายคนบอกว่าโอ้โหเมื่อวานเห็นตัวเลข2หลักหลายๆวันมาติดกันแบบนี้รู้สึกโล่งใจมากยิ่งขึ้นนะคะแต่อย่างที่บอกไปเมื่อวานนี้ว่าถึงแม้จะเห็นตัวเลขลดลงเมื่อวานนี้เราก็ยังนิ่งนอนใจไม่ได้เพราะว่าวันนี้ค่ะจำนวนผู้ป่วยนั้นเพิ่มขึ้นจำนวน111คนด้วยกันในจำนวนนี้42คนเดินทางกลับมาจากประเทศอินโดนีเซียและมีผู้เสียชีวิต3คนซึ่งเป็นชาวต่างชาติทั้งหมดค่ะนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกสบค.ก็พูดถึงสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยนะคะซึ่งก็พบว่ามีจำนวนผู้ป่วยยืนยันเนี่ยเพิ่มขึ้นวันนี้111คนในพื้นที่14จังหวัดทำให้จำนวนผู้ป่วยสะสมวันนี้นะคะอยู่ที่ 2,369 คนรักษาหายแล้วเพิ่มอีก64คนรวมรักษาหาย888คนส่วนผู้เสียชีวิตค่ะวันนี้มีผู้เสียชีวิต3คนนะคะซึ่งเป็นชาวต่างชาติทั้งหมดรวมจำนวนผู้เสียชีวิตสะสม30คนประวัติผู้ป่วยในประเทศไทยนะคะที่วันนี้เนี่ยมีจำนวนเพิ่มขึ้น111คนเนี่ยแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มแรกเป็นผู้ป่วยรายใหม่ค่ะจากระบบเฝ้าระวัง69คนแบ่งเป็นผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันหรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยก่อนหน้านี้37คนแยกเป็นสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่ก็อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะจำนวน18คนนนทบุรี7คนและจังหวัดยะลา6คนขณะที่ผู้ป่วยกลุ่มอื่นๆค่ะที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกลุ่มคนก่อนหน้านี้เลยมีอยู่11คนด้วยกันนะคะแบ่งเป็นคนไทยที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีจำนวน11คนคนที่เดินทางไปสถานที่ต่างๆอย่างเช่นห้างสรรพสินค้าตลาดนัดสถานที่ท่องเที่ยวมีจำนวน3คนค่ะผู้ประกอบอาชีพเสี่ยง4คนบุคลากรทางการแพทย์3คนแล้วก็อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค21คนอีก1กลุ่มนะคะที่แบ่งออกมาเป็นกลุ่มที่2อันนี้ก็คือกลุ่มผู้ป่วยที่เดินทางมาจากประเทศอินโดนีเซียซึ่งมีจำนวนทั้งหมด42คนค่ะ